สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้อายกับป้าจะพากันเดินทางไปลูสวิกาเนาะจ๊ะเนาะนี่คือเป้าหมายของพวกอายเนาะจ๊ะเนาะตรงนั้นมีเห็ดบ่มีเห็ดกับบ่เป็นหยังเพราะว่าถึงเป้าหมายแล้วก็รอฝนหน้าเนาะจ๊ะเนาะวันนี้ก็เลยใช้ระยะเวลาเดินทางคิดว่าประมาณ 3-4 ชั่วโมงจ๋าเพราะว่าประมาณ300กิโลเนาะจากเมืองมาริสเตดเอิ้นถืออยู่บ่น้องเดินทางไปนําอายเลยเนาะจ๊ะเนาะโอเคไปกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปลูสวิกาไปมาริสตัดไปสู่เป้าหมายของเราเนาะนั่นก็คือลูสวิกาค่ะจะอยู่ตรงนั้นหน้าเลยได้จ้ะเด้อถ้าสมมุติว่ามันบ่มีเฮ็ดกะถ้าฝนต่อไปเนาะก็พากันไปนั่นไปนี่เฮ็ดกิจกรรมในแคมป์กินข้าวกินป่าเนาะอายกับป้าขอบคุณทุกกำลังใจอีหลีเด้อจ้ะเด้อทุกคนบ่ทิ่มบ่ปะอายได้เฮ็ดดอกเดียวก็ไปหาน้ำอายได้แต่ละคนแบบว่าน่ารักแฮงเนาะอายก็พยายามตอบคอมเมนต์เด้อจ้ะเด้ออาจสิตอบซะกะขอโทษนะจ๊ะเนาะเพราะว่าบางเทื่ออายก็ตอบตอนที่อายเดินทางในรถแบบนี้เนาะพี่น้องจ๋าตอบไปนําเฮ็ดวิดีโอไปนําเนาะเพราะว่าเคยเว้าแหละพี่น้องก็ยังสละเวลาแบบเบิ่งอายแบบนี้นะอายก็อยากตอบให้พี่น้องแน่เนาะนอกจากว่าถ้ายุ่งอีหลีอายจังบ่ได้ตอบนะจ๊ะเนาะแต่ตอนนี้คือสามารถตอบได้ก็อายก็ตอบเนาะอนาคตก็บ่รู้นะคะเนาะเอาแบบว่าเฮ็ดมื้อนี้ให้มันดีที่สุดเนาะมื้อข้างหน้าก็ค่อยว่ากันว่ามันเป็นแนวใดเพราะว่าเฮาก็บ่รู้มื้อข้างหน้าอาสิยุ่งยากหรือว่าแนวใดเนาะค่ะเนาะมักแอปเปิ้ลมักฝุ่นนี่ตามแบบว่าข้างทางนี่หลายนี่กกฝุ่นกกแอปเปิ้ลแบบนี้จนบ่อยากที่มาของคําว่าบ่อึดบ่อยากจ้ะเวลาอย่างอึดๆไปนี่เฮาสิยากคือเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะอาจจะเคยว่าแล้วเฮาสิยากพวกส้มตำมักม่วงปลาดองปลาแดเพราะว่ามันอึดเด้อซะแต่ว่าพอเฮาอยู่บ้านเฮาบัดหมากพุ่นมันบ่มีขายมันบัญญาที่มาของคําว่าบ่อึดบ่ยากจ้ะหน้าสู่ลูสวิกาค่ะตื่นเต้นอีกแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีที่อายได้ไปหาเฮ็ดสวีเดนคือลูสวิกาเนาะย่างเข้าไปป๊อดไปทางไหนก็มีแต่เฮ็ดเยี่ยมฮอตเฮ็ดจ้ะเพิ่นยามดิเพิ่นก็เลยยามเด้ปีนี้เพิ่นมาอีกเพิ่นไป10ป่าแล้วเด้นี่เพิ่นยังบ่ได้เฮ็ดอยู่จ้ะวันนั้นสิไปถามเพราะว่าซื้อเครื่องตากแห้งเฮ็ดอยู่ใส่บ่อู้อายเอ้ยเจ้าคือบ่อายอยากถามพี่เล็กซื้อเครื่องตากแห้งเฮ็ดที่ไหนเพราะว่ายังบ่ได้ฮอดเฮ็ดนะแต่สิถามไว้แล้วถ้าอายได้เก็บเฮ็ดคันตะเลน
แอดมันปูนเนี่ยสิกีดลั่นโคกเลยไออยากขาแห้งๆเฮ็ดพึ่งก็ได้อยู่แต่ว่าไอมากินเมื่อมันมากินออกมาเก็บเห็ดมันปูมันงามเนาะกินเห็ดนี่ไอบ่ปานได้เด้อจ้ะเด้ออยู่บ้านคือกันแหละมักไปหาเห็ดกับเอ้ยนี่ตื้อแต่เสื้อตี3ตี4ไอก็ไปได้จ้ะไปหาเห็ดนี่แต่แม่ส่วนไปวัดนี่ยากอยู่บ่แม่นบาปเด้อจ้ะแต่ว่ามันก็มีแบบเหตุผลของมันเนาะจ้ะเนาะไปหาหอยเลื่อยก็กันได้หอยทากม่วนตื่นแต่ตี4ไปมหาไซปะปะๆคงตื่นได้จ้ะมักแต่กินเด้กินก็บ่ปานได้จ้ะเออจะกําแบบมักแบบนี้ไปนี่นะคือได้ไปหาก็มีความสุขน้องเพิ่นถามอ้ายว่าเฮ้ยอ้ายเจ้าคือบ่ไปหาเฮ็ดประเทศอื่นเจ้าขึ้นได้จ้ะจะไปหาเฮ็ดสวีเดนประเทศอื่นมันก็มีเฮ็ดได้ค่ะก็คือเดี๋ยวอ้ายสิเท่าความเว้าให้ฟังเนาะอ้ายมาเก็บเฮ็ดสวีเดนเพราะอีหยังอ้ายย่ามไอ้ย่ามจ้ะย่ามก็คือภาษาไทยเนี่ยเนาะไอ้600เมตรภาษาไทยไอ้ย่ามไอ้ย่ามเพราะว่าปีที่แล้วไอ้มาเก็บแล้วมันเต็มโคกเต็มดงเลยอ่ะ400เมตรเพราะว่าเพื่อนเต็มโคกเต็มดงเลยถ้าทำตะเลนเนาะกว่าไอ้มาเดือนกันยาปีที่แล้วฝนตกดีดีวันนี้ไอ้ย่ามวันนี้ไอ้มาอีกจ้ะเพราะว่าไอ้ขึ้นมาถ้าไอ้มาเร็วขึ้นอาต้องท่านเห็นเพิ่มเออมันเป็นนี่ฝนตกฝนตกซ้ำวันนี้ละ deuxième sortie นี่ละจ้ะที่มาเป็นอย่างไอคือมาหาให้สวีเดนปีนี้ because I am จ้ะ because I am yam ร้านอาหารไทยหลายเนาะ205 continuez sur revin pendant 8 km สงสัยแบบว่าคนไทยหลายเนาะฝรั่งเศสตรงไออยู่นะก็มีแต่ก็บ่หลายปานใดนั่นแหละจ้ะไอยามกินข้าวสวัสดีจอดอยู่ตรงพระเจ้าครับได้ขับรถอันนี้แหละจ้ะขับรถสิบล้อจะพากินอันนี้เป็นของปลาจ้ะเป็นสปาเกตตี้มันไม่ใช่สปาเกตตี้ what you call that what you call that ตอกเตลลีนี่ตอกเตลลีนี่อันนี้จะเป็นกุ้งพี่น้องกุ้งแล้วก็ใส่อั่วมีใส่อั่วขายเสยเลยอยู่นี่นะอยู่อันนี้เป็นข้าวน้ำกุ้ง just little like that for meง่ายๆจ้ะอุ๊ยมาแล้วแมงวันกินข้าวมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำอายเด้อจ้ะเบิ่งกุ้งข้าวของข้าวนี่เห็นงานดีดีอันนี้ให้ปากกาแกปากแล้วสวัสดีครับหรือยังสวัสดีปานสวัสดีครับยัดça va te cap un sourire avoir généré vous hi alors อร่อยมากข้าวมันกุ้งเดินทางบ่ไกลจะว่าเมื่อยมั้ยอร่อยมากไอ้เห็นทุกอย่างใส่อั่วไอ้ตกใจเอ้าอยู่ในโบแมนร้านไทยด้วยจ้ะคือห่างกว่าคือเป็นกุ้งไทยคือกุ้งญี่ปุ่นคิดดี
de mauvais chauffeurs. ทริปเดินทางแบบนี้นะหม้อหุงข้าวนี้ใส่งานแบบสะดวกสบายแฮงSo when we arrive, before we leave the caravan, we have to wash quickly the solar panel. Qu'est-ce que tu as fait? I am drinking a nice little coffee before starting the last part of the trip. What is it? What is it? Kilo? Pa? Less. 90 now? Yeah, 90. ตอนนี้เหลืออีกประมาณ90กิโลก็หอด lose weight. This is the goal of the trip for yes, us this time. This was the goal. อันนี้เป็นเป้าหมายของพวกอายแล้วจ้ะเนาะเหลือแค่90กิโลก็หอดแล้วจ้ะ The super big gift head I am excited. กินกาแฟจ้ะหัวย่องๆในเด้อเมื่อสอนไปสระผมมาแล้วมันบ่แห้งแบบนี้เป้าบ่เป่ามันก็เลยเป็นอ้อยๆแบบนี้จ้ะแล้วก็ลงแห้ง This is cool เลยเฮียเนาะป่ะเนาะ Yes. Yes. เย็นเย็นกว่าข้างตอนใต้เมืองแรกที่อายมาอยู่นะมันโมเนาะเมื่อที่2มาเรียสเตดเมื่อที่3เป็นลูสวีกาค่ะลูสวีกาพี่กุ๊กไก่มันทักหาอายเนาะเพิ่นอยู่เมืองหยังเนาะเพิ่นบอกว่าน้องอายพี่อยู่ใกล้ๆแบบอายเลยบอกว่าถ้าอยู่ใกล้กันเฮาไปหาเฮ็ดน้ำกันก็ได้เนาะเพราะว่าเนาะอายขอบคุณนะจ๊ะที่อายบ่ได้ค่อยตอบข้อความทางเพจเพราะว่าอายบ่ค่อยเข้าไปบ่แม่นว่าอายยิ่งหรือว่าหยังเนาะคือไอซีอยู่ใน YouTube หลายกว่าจ้ะแล้วก็ไปต่อเด้อบัดนี้เด้อเหลืออีก96กิโลจากกระฮอดแคมปิ้งเนาะสู้ๆค่ะป้า You okay my darling Yes perfect คุณแล้ว No problem after eating Okay ค่ะ And drink coffee Put your energy เป็นอย่างนี้ปานลดเด้อต้องเติมน้ำมันตลอดจ้ะ Energy ลูสวิกาฝนตกจ้ะโอ้ยเป็นข่าวดีได้นี่ฝนตกแดดออกตกหลายๆเด้อเทวดานางฟ้าจังสิได้เกียรติเพชรเจ้าคือกะเอิ้นเจ้าวันนางฟ้าจักแล้วเนาะนางฟ้าบ่ซาตานเด้อนางฟ้าเกียรติเพชรฝุ่นแล้วแล้วแต่ค่อยสิว่าจังได๋ยะค่อยเมืองนี้ก็งามสะอาดสะอ้านดีทุกเมืองเลยคือฝนที่ตกอีกนี่ล่ะต้องมาหลายๆเด้ออุ้ยเหลืออีก4กิโลฮอตแคมปิ้งจ้ะก็จะขายรถแคมปิ้งจ้ะว่าเป็นรถแคมปิ้งคาราวานแล้วก็รถบ้านแคมเปอร์เทเลอร์คาราวานนี่พวกอายกับมาฮอดแคมปิ้งอยู่ลูสวีกาแล้วจ้ะคือเลือกถึงหม่องขนาดเลยมีรถอยู่ประมาณ3คันจ้ะอย่างหนึ่งคือบอกเนาะซัมเมอร์อยู่อันนี้หมดแล้วมีมากนี่ให้เก็บพ่อบาทนี่จำซื้อบ่ได้บ่แม่นกู๊ดเบอร์รี่คนมากเฮงพี่น้องไอ้ลืมเอ้าไอ้คือมาโชคดีแท้พวกนี้ป๊าเต็มอยู่มีแอปเปิลอีกโอ้ชีวิตไอเอ้ยเทวดาปู่ให้เจ้ากินนางพวกนี้พี่น้องไอเคยซื้อกินในห้างมาอันนี้โอ้โหพญาเจาะรถเราสิด่าหรือเปล่ามาถอยมาไอคือสุขดีเทจ้าเดี๋ยวสิข้าเจ้าเดี๋ยวแม่จะมารับผิดชอบเด้อลูกเด้อเดี๋ยวตั้งแคมป์ก่อนจังน้อยเจ้าเซตข่อยแน่นอนเลยนี่พ่อใหญ่บอกว่าเพิ่นบ่ได้กินมา70ปีแล้วตอนก่อนนะแม่ซั่นปลูกไว้อยู่ในสวนซั่นขึ้นฮอดแม่เด้ตามภาษาผู้เฒ่าพี่น้องจ้ะไปกัน
็อยู่ลูสวิกาเลยเด้อพี่น้องจ๋าจะอยู่นี้ประมาณ 2-3 อาทิตย์เนาะจ๊ะเนาะขอขอบคุณทุกคนที่มาส่งอายจนหอนี้เด้อจ๊ะเด้อแคมป์นี้ค่อนข้างที่จะเงียบมากๆจ้ะขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ